UN Environment นะครับ UNIDO นะครับ Switch Asia ก็มาพูดด้วยนะครับถึงอาจารย์ฮิราโอะนะครับก็ได้เห็นภาพรวมที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่สำหรับเรานะครับวันนี้เป็นช่วงไทยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คุยกันได้ถามว่าได้ตามสะดวกนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจาก5วิทยากรนะครับจริงๆก็ถ้าใช้ท่านพูดแนะนำตัวจะยาวนะครับผมขอพูดสั้นๆแต่ละท่านเลยนะครับผมเพราะท่านแรกนะครับพอรองวุฒินะครับท่านก็เป็นผู้แทนของกระทรวงต่างประเทศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคนวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ค่อยได้เจอคนกตเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวนี้เรามาฟังนะครับว่าจริงๆแล้วกระทรวงต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นหน้าด่านแรกนะครับของ SDG เนี่ยมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์กับ SDG มั้ยนะครับท่านที่2นะครับรัฐสุรชัยสิทธิ์คุณารัตน์นะครับท่านก็เป็นผู้ช่วยนะครับผมเลขาธิการสวทน.นะครับก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับวันนี้คงจะได้พูดว่าแล้วกระทรวงวิทย์มีภารกิจอะไรบ้างนะครับท่านที่3นะครับผมดร.ชัดชัยอินทธานะครับผมจากสผ.นะครับจริงๆผมก็เจอท่านปลัดกระทรวงทรัพย์บ่อยนะครับทุกครั้งท่านพูดก็บอกว่า SCP ก็ต้องมาคนนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ให้เล่าให้ฟังแล้วกันครับว่ากระทรวงทรัพย์คิดยังไงบ้างนะครับแล้วก็อาจารย์ชนบุญนาคครับจากธรรมศาสตร์นะครับเราคุ้นเคยกับท่านในมุมมองของอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์นะครับแต่จริงๆแล้วท่านเป็นคนสำคัญมากนะครับคือ SDG Move นะครับก็คงจะได้ไอเดียของฝั่งการศึกษานะครับแล้วท่านสุดท้ายครับคุณนำพลครับผมมีประเสริฐนะครับก็วันนี้มานามของสภาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วท่านก็ดำเนินการเกี่ยวเรื่องของ SCP มานานแล้วนะครับแล้วก็อยู่ SCG ด้วยนะครับก็คงจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างไปนะครับผมก็ขออภัยที่พูดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้เสียเวลากันไปนะครับจริงๆแล้ววันนี้ผมทุกท่านเตรียมสไลด์มากันเยอะนะครับก็อาจจะต้องขอความกรุณาที่ให้พูดท่านรับประมาณสัก12นาทีนะครับแล้วก็เพื่อที่ว่าถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยเราจะได้ถามตอบกันนะครับผมเชื่อว่าเป็นเซสชั่นภาษาไทยเนี่ยคงจะได้มีหลายๆไอเดียที่จะได้รับฟังกันนะครับผมงั้นขอเชิญผอ.ราวุธครับผมครับก็สวัสดีนะฮะก็เริ่มเลยแล้วกันนะฮะมันจะใช้เวลาไม่นานคือเราได้รับแรงบันดาลใจความคิดนี้นะฮะจริงๆแล้วมาจากท่านอดีตรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ท่านดร.สุวิทย์เมษินทรีย์ท่านเคยเป็นบรรยายที่กระทรวงเรื่อง SCI for SCG นะครับคือท่านเล่าให้เราฟังว่าท่านบอกว่าเนี่ยในมุมมองของท่านเนี่ยคิดว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคของAge ของ3สิ่งเนี้ยนะฮะก็คือ Age of Paradox Extremity แล้วก็ Disruption เนี่ยนะครับโดยท่านก็บอกว่ามันคืออะไรบ้างใช่ไหมฮะ Age of Paradox ก็คือโลกแห่งความย้อนแย้งสมัยนี้ก็ใช้คำว่าย้อนแย้งใช่ไหมโลกแห่งความย้อนแย้งกันนะฮะคือแบบว่าในขณะที่เราเนี่ยแสวงหาความเร็วนะความเร็วต่างๆมากมายเราทุกอย่างอยากเร็วๆในขณะเดียวกันในมุมนึงก็มีคนพูดถึงชีวิต slow lifeนะสโลไลฟ์มันก็ดูขัดกันใช่ไหมฮะในขณะที่ทุกคนแบบพูดถึง globalization ตลอดเวลาในขณะที่มีคนก็บอกว่าไม่ใช่หรอก localization ต่างหากแหละที่ใช่เป็นคำตอบนะฮะท่านก็จะเห็นว่าโลกปัจจุบันเป็นแบบนี้นี่ก็เป็นแนวคิดหรือไอเดียที่เราได้จากท่านรัฐมนตรีสุวิทย์นะซึ่งเราก็เห็นด้วยอย่างยิ่งโลกต่อมาที่เราเป็นอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือโลกเขาเรียกว่า extremity หรือโลกแห่งความรุนแรงนะโลกแห่งความรุนแรงท่านลองสังเกตก็จริงไหมฮะเพราะว่ามีความรุนแรงนะฮะเหตุการณ์ยิงนะฮะมีการก่อการร้ายต่างๆมากมายมีแต่ความรุนแรงเต็มไปหมดเลยนะฮะโลกอีกยุคนึงที่ท่านพูดถึงเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า Age of Disruption อันนี้ง่ายทุกท่านรู้อยู่แล้วเป็นเทคโนโลยีความรวดเร็วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลนี่คือท่านก็ให้ภาพเราไว้ซึ่งเราเห็นด้วยนะแต่คราวนี้เนี่ยพวกท่านลองคิดไหมฮะว่าเรามาถึงวันนี้ได้ยังไงเรามาถึงยุคแห่งความแห่ง3ยุคเนี่ยนะฮะก็คือ paradox extremity disruption เนี่ยได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าลองคิดดีๆนะลองคิดดีๆเรามาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะวิทยาศาสตร์นี่แหละวิทยาศาสตร์มันพาเรามาเพราะว่าทำไมเราถึงมาถึงยุคของ paradoxical ได้ฮะเรามีเทคโนโลยีที่เร็วมากฮะใช่ไหมรถไฟความเร็วสูงเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงเรามีเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสื่อสารมากมายแต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีช้าๆอย่างจักรยานก็มีคนพูดถึงนะถูกไหมฮะในขณะเดียวกันเรามีอาวุธที่ล้ำสมัยมากมายใช่ไหมล้ำอาวุธล้ำสมัยมากมายทั้งหมดนี้วิทยาศาสตร์สร้างให้เราทั้งนั้นถูกไหมสร้างให้เราทั้งนั้นวิทยาศาสตร์เป็นคนสร้างให้เราพอเรามีอาวุธทำให้เรารู้สึกว่าเรามีอำนาจต่อรองนะฮะถึงแม้เราคิดไม่เหมือนเขาแต่ถ้าหากว่าเรามีอำนาจต่อรองเราก็สามารถทำสิ่งใดที่เราต้องการก็ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรุนแรง extremity นะเกิดขึ้นก็เป็นเพราะวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะที่ได้ส่งผ่านองค์ความรู้
แปลสภาพออกมาเป็นอาวุธเนี่ยให้กับเรานะครับในขณะเดียวกัน disruption ก็เหมือนกันใช่ไหมการสื่อสารติดต่อสื่อสารกันไปมาไปมารวดเร็วรวดเร็วเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI บล็อกเชนไม่ช้าท่านฟังไปหมดละนะมันก็มาจากวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะอย่างไรก็ตามในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือการปรับตัวถูกไหมฮะถ้าเราไม่ปรับตัวเราก็จะไปไม่รอดนะเมื่อวันอาทิตย์นี้ก็เป็นตัวอย่างอะไรบางอย่างก็ไม่ต้องพูดกันนะฮะเราไปว่าเรารู้กันนะฮะก็การปรับตัวเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นจะปรับตัวยังไงนะจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าในโลกแห่ง3ยุคเนี่ยนะฮะที่ต้องมีการปรับตัวเนี่ยทุกคนรู้แหละว่าต้องปรับตัวแต่เราอ่ะปรับตัวได้ยากนะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมนะฮะถ้าจะอธิบายแบบวิทยาศาสตร์นิดนึงก็จะอธิบายแบบวิทยาศาสตร์นี่ก็ต้องยกนักวิทยาศาสตร์มาอธิบายนิดนึงก็คือชาร์ลส์ดาร์วินชาร์ลส์ดาร์วินบอกว่าทฤษฎีวิวัฒนาการของเขาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เข้มแข็งที่สุดก็ไม่ใช่คนที่จะอยู่รอดหรือว่าคนที่ฉลาดที่สุดก็ไม่ใช่คนที่จะอยู่รอดแต่คนที่ปรับตัวได้ถึงจะเป็นคนที่อยู่รอดนะเหล่านี้มันจะนำไปสู่แนวคิดที่เราคิดนะที่กระทรวงพยายามคิดอยู่ก็คือว่าวิทยาศาสตร์ที่เรามองหามันเป็นแบบไหนมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัยที่สุดหรือเปล่าดีที่สุดหรือเปล่าแพงที่สุดหรือเปล่าหรือมันคืออะไรนะเพราะจริงๆแล้วชาร์ลส์ดาร์วินเขาบอกไปแล้วว่าในทฤษฎีของเขาเนี่ยวิวัฒนาการซึ่งทุกคนยอมรับว่ามันเป็นสากลนะฮะคนที่เก่งที่สุดฉลาดที่สุดไม่ใช่คนที่จะอยู่รอดนะคนที่ปรับตัวได้คือคนที่จะอยู่รอดนะฮะเรามีความเชื่อว่าถ้าท่านดูนะฮะเมื่อปี2000เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจำได้ไหมเอ่ยก็ไม่ได้เป็นแบบนายวันวันเลยไม่ได้ขนาดนั้นปี2000เรามีการ adopt สิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสวัสดิ์หรือว่า MDG นะ MDG บอกว่าปี2015เนี่ยเราจะบรรลุเราผ่านมาแล้วปี2015เราก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วเราไม่บรรลุถูกไหมฮะเราก็บรรลุส่วนนึงแหละแต่ว่าเราก็มีหลายๆอย่างที่เราไม่บรรลุถูกไหมฮะนะคะเดียวกันพอปี2015ที่พูดกันเป็นประชาแล้วก็รับอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นแสดงว่าเราก็พบสิ่งหนึ่งว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมาผิดทางหรือเปล่าเราอาจจะมาผิดทางหรือเปล่าเพราะว่าเราเร่งสร้างการเจริญเติบโตใช้ทุกสรรพกำลังทุกทรัพยากรที่เรามีอยู่นะเพื่อสร้างสิ่งนี้เพื่อสร้างความเจริญเติบโตแต่สิ่งที่เราได้มานะฮะหลายสิบปีถัดมานะเป็น50ปีจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้มันเริ่มขึ้นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2 1945พัฒนามาเรื่อยๆ70กว่าปีเนี่ยเราพบว่าที่เรารู้สึกว่าเราเจริญมากแต่เราอาจจะไม่ได้เจริญเช่นว่านั้นก็ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าอย่างที่บอกฮะในขณะที่เรามีความเจริญเรามีรายได้แต่เราอาจจะไม่มีความสุขนะฮะเรามีความเจริญทางเศรษฐกิจแต่เรามีทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลงมีความเดิมล้ำที่ถางมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นกลับมาที่เดิมฮะเราก็เลยคิดว่าทั้งหมดเนี้ยความก้าวหน้าหรือความเจริญเนี่ยเราได้มาจากวิทยาศาสตร์ถูกไหมแสดงว่าทุกวันนี้เราอาจจะเสพยาพิษอยู่โดยเราไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะนี่คือไอเดียที่เราพยายามคิดนะเราอาจจะเสพยาพิษโดยเราไม่รู้ตัวก็ได้เพราะว่ามันอาจจะพาเรามาผิดทางเราใช้เวลามาพักกันกลับมาแล้วแต่มันอาจจะพาเรามาผิดทางเราไม่แน่ใจนะอย่างไรก็ตามเพราะว่าในอดีตเราเสาะแสวงหาความเจริญนะ economic growth แต่หลังจากเรามีเป้าหมายการแผนที่ยั่งยืนเราเสาะแสวงหาคนละอย่างเราเสาะแสวงหาความยั่งยืนไม่ใช่ความเจริญความยั่งยืน sustainability เพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงจุดนี้เราเริ่มคิดใหม่อีกทางหนึ่งแล้วเราคิดว่ายาพิษที่เราเคยเสพมาเนี่ยมันทำให้เราได้รับสิ่งที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะเพราะเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วว่าเราอยู่ในยุคของ 3H เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าวิทยาศาสตร์สร้างให้เรามาทั้งสิ้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะถอนพิษเราต้องมียาถอนพิษถูกไหมครับเราจะถอนพิษยังไงเราจะถอนพิษยังไงก็ไม่ทราบเคยดูหนังจีนกันหรือเปล่าแต่ผมชอบดูหนังจีนไงฮะก็คือว่าหนังจีนมันมีสูตรอันนึงก็บอกว่ายาพิษที่ดีเนี่ยก็
าต้องใช้พิษข่มพิษไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่านะฮะเขาเคยว่าไว้บอกต้องใช้พิษข่มพิษเราก็เลยมีความคิดว่าวิทยาศาสตร์นี่แหละที่มันเคยเป็นยาพิษเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นยาถอนพิษก็ได้นะขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราใช้มันถูกทางแสดงว่าที่ผ่านมาเราอาจจะใช้ผิดทางแต่ถ้าหากว่าเราใช้ถูกทางจากยาพิษที่มันทำให้เราเป็นแบบนี้มันอาจจะเป็นยาถอนพิษก็ได้นะฮะทำไมเราถึงคิดแบบนั้นนะฮะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราอาจจะไปคนละทางเพราะเราไม่เคยมีเป้าหมายร่วมกันโลกนี้ไม่เคยมีเป้าหมายร่วมกันนะคือหลังสงครามโลกที่สองเรามีเป้าหมายร่วมกันอย่างเดียวคือเราไม่อยากมีสงครามแล้วแต่ละคนก็กลับไปพัฒนาประเทศของตัวเองตามแบบที่ตัวเองต้องการนะไม่ได้มีเป้าหมายร่วมกันใครที่มีความสามารถมากเขาก็เจริญมากใครที่มีความสามารถน้อยเจริญน้อยนะไม่มีทางแต่หลังปี2015เนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกก็ว่าได้นะที่เรามีเป้าหมายร่วมกันเรามีภาพเดียวกันทั้งโลกนะฮะทั้งโลกมีภาพเดียวกันว่าในอีก15ปีถัดจากนี้ตอนนี้ไม่ถึงแล้วนะเหลือ11ปีในปี2030เราอยากจะเห็นโลกหน้าตาแบบไหนนะโลกหน้าตาแบบไหนโลกที่เราอยากเห็นเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่โลกแบบที่เราเคยเห็นนะในอดีตโลกที่เราเคยเห็นในอดีตคือโลกที่มีความเจริญแต่โลกปัจจุบันเป็นโลกที่มีความยั่งยืนนะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็กลับใช้แนวคิดเนี่ยกลับมาคิดต่อไปนะว่าถ้าหากว่าเราอยากจะหาโลกที่มีความยั่งยืนแล้วและยาพิษที่มันเคยทำร้ายเราเนี่ยทำยังไงล่ะเราถึงจะใช้ให้มันเป็นสิ่งที่ช่วยเรา SDG บอกสิ่งนี้ไว้อยู่เหมือนกันนะ SDG บอกว่าถ้าหากว่าในปี2030เราอยากจะเห็นโลกหน้าตาประมาณนี้มีความยั่งยืนเนี่ยร่วมกันเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำร่วมกันนะต้องร่วมกันคือสองสามอย่างฮะคำว่าไม่จริงใครว่าหลัง no one left behind ที่ท่านนายกพูดทุกวันศุกร์เนี่ยนะฮะก็ไม่เป็นไรก็รู้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วมันมีอีกหลายๆคำที่เขาพูดถึงเช่น no more business as usual หรือเราจะทำเหมือนปกติไม่ได้อีกแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบเดิมใช้ทุกอย่างแบบเดิมทำทุกอย่างแบบเดิมนะฮะปี2030เราจะไม่ได้เห็นโลกอย่างที่เราตั้งเป้าไว้แน่นอนนะเราจะไม่ได้เห็นโลกอย่างนั้นแน่นอนเราต้องเปลี่ยนนะมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาเราเสพยาพิษอยู่นะทำยังไงจะถึงจะเปลี่ยนไอ้ยาพิษเนี่ยให้กลายเป็นยาถอนพิษได้เพราะเราต้องเปลี่ยนนะเราต้องเปลี่ยนแพทเทิร์นการใช้ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเป้าหมายการแม้ที่ยังอยู่เป้าหมายที่12เนี่ยนะ sustainable consumption and production เนี่ยมันเป็นเป้าหมายก็เป็นวิธีการก็เป็นมันเป็นหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันเหมือนSTI ก็เหมือนกัน STI ก็เป็นเป้าหมายในตัวมันเองนะคือเป้าหมายที่9แล้วมันก็เป็นวิธีการในตัวมันเองเหมือนกันนะมันก็หมายถึงว่าก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะทำไปสู่นะฮะเราจะไปสู่สิ่งนี้ได้ยังไงใช่ไหมเพราะว่าโลกปัจจุบันอย่างที่บอกฮะมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เรามีทิศทางร่วมกันว่าเราจะไปทางไหนแน่ดีมันไม่มีแต่ตอนนี้เรามีทิศทางร่วมกันว่าปี2030เราอยากจะไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันมันก็ง่ายขึ้นหน่อยเพราะแต่ก่อนเนี้ยต่างคนต่างคิดแต่ตอนนี้ทุกคนคิดคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าความคล้ายเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนเท่านั้นเองสิ่งหนึ่งที่คิดตรงกันก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนนอกจากแพทเทิร์นการใช้ชีวิตเนี่ยเขาใช้คำว่า transform the world ก็คือหมายความโลกต้องเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปนี่เปลี่ยนไงฮะก็แล้วแต่สกูลใช่ไหมแต่ละคนก็ไม่มีคนละสกูลถ้าเป็นสกูลของญี่ปุ่นเมื่อกี้ก็ฟังไปแล้วเขาก็เป็น society ที่ 5.0 ถูกไหมฮะโอ้ย society ที่ 5.0 ถ้าเป็นแนวคิดของไทยของไทยเป็นอะไรฮะ Thailand 4.0 ถูกไหมฮะก็คล้ายๆกันใช่ไหมฮะก็คือว่าเราอยากจะเจริญเติบโตโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการสร้างให้เกิดการพัฒนาแต่อย่างที่บอกฮะว่าการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการเปลี่ยนแพทเทิร์นเนี่ยมันจะทำได้ยังไงสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดอยู่เสมอเลยนะคือทำยังไงเราถึงจะไม่ให้วิทยาศาสตร์ซึ่งเราเชื่อว่ามันเป็นดาบสองคมนะก็คือมันสามารถเป็นทั้งยาพิษก็ได้หรือยาถอนพิษก็ได้เนี่ยทำไงเราถึงสามารถจะควบคุมให้มันเป็นประโยชน์กับเราได้ถ้าไปอ่านดูในเปเปอร์ของ UN ก็จะเห็นนะมันใช้คำว่า harnessing คือหมายความการควบคุมกลุ่มบางเขนการใช้วิทยาศาสตร์ในการที่จะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งก็คือการ
เปลี่ยนโลกนี่แหละ transform our world สิ่งที่พวกท่านต้องลงมือคิดก็คือว่าในเป้าหมายการพัฒนาที่ยืนทั้ง17เป้าหมายเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราคิดว่าสามารถใช้วิทยาศาสตร์หมดแล้วเหรอฮะโอเคได้โอเคสามารถใช้วิทยาศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงได้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องกลับไปลองคิดดูว่ามันคืออะไรและพอเราคิดได้แล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะไปสู่สิ่งนี้นี่นะก็คือว่าท่านก็ต้องไปทำสิ่งที่เรียกว่า SCI for SDG Roadmap ก็คือการอธิบายว่าการบรรลุเป้าหมายของท่าน SDG ที่ท่านคิดว่าจะเปลี่ยนเนี่ยท่านจะใช้วิทยาศาสตร์ยังไงแต่ในมุมมองของกระทรวงเนี่ยอย่างที่ฝากไว้ฮะว่าเราคิดว่าเนื่องจากว่าเราเห็นว่าที่ผ่านมาเราอาจจะใช้วิทยาศาสตร์ผิดทางไปมากแล้วเพราะฉะนั้นกลับมาที่เดิมฮะถ้าเกิดเราจะต้องทำ SCI for SDG Roadmap เนี่ยสิ่งที่ต้องคิดก็คือว่าวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ในแผน SCI for SDG Roadmap ที่จะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันควรเป็นแบบไหนมันอาจจะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัยที่สุดหรือวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดแพงที่สุดอะไรเงี้ยแต่มันต้องเป็นวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของไทยนะฮะคือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยในฐานะที่หน่วยเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยเราใช้สองสามอย่างในการขับเคลื่อนเป็นประจำก็คือเราใช้สำคัญสุดคือตัวนี้นะ SCP for SDG คำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5นะในหลวงรัชกาลที่9นะครับในหลวงรัชกาลที่9เรื่อง SCP for SDG นะแล้วเราก็ใช้ SCI localizing แต่ทั้งหมดนี้เรากำกับทิศทางโดย SCP for SDG เสมอเพราะนั้นเราก็คิดคล้ายๆกันในส่วนของ SCI for SDG เหมือนกันเราคิดว่าถ้าครั้งนี้วิทยาศาสตร์จะนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยวิทยาศาสตร์นั้นก็ต้องไม่ใช่ยาพิษอีกต่อไปแต่ต้องเป็นยาถอนพิษซึ่งสิ่งที่จะเป็นยาถอนพิษอันนี้ก็คือวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภูมิสังคมของไทยนะฮะซึ่งถ้าเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเนี่ยมันก็จะแปลมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า National SCI for SDG Roadmap นะฮะแล้วก็จะนำเราไปสู่เป้าหมายครับขอบคุณฮะ